เดี๋ยวฟังเร็วจะที่นั่งอยู่คนเดียวต้องหาแอปของเราดีมากค่ะรายได้เท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ทั่วประเทศ30ล้านตอนนี้ก็รายได้ทั่วประเทศก็พุ่งเกิน30ไปแล้วท่านไปแล้วแบบแต่เราก็ลุ้นให้มันเดินทางต่อเข้าวีซ่าครับแต่ถ้าโปรดิวเซอร์ต่างประเทศภูมิใจนะคะขึ้นมาแค่ไหนครับคือต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นหนังที่ที่แปลกดีที่สุดในชีวิตเรื่องนึงเลยเพราะเราต้องไปสัมผัสคนในโรงเยอะมากแล้วก็แทบไม่เคยเจอเลยที่แบบว่าคนพยกมือถามอะไรแล้วเขาพูดไปแล้วแบบร้องไห้ไปอะไรเงี้ยเขาอินมากเลยซึ่งเราเจอเยอะมากทุกรอบเลยนะครับก็เหมือนแบบทำหนังมานี่เรื่องที่แปลกเลยนะยังไม่เจอขนาดนั้นเลยก็เราก็ภูมิใจมากแล้วก็อยากให้ตัวเลขและคนที่เข้ามาดูในโรงเนี่ยยังเยอะขึ้นเรื่อยๆครับได้ยินเขาเสียงสั่นแล้วก็รื้นแล้วก็สั่นตาม ใช่แล้วก็เหมือนพอได้อ่านรีวิวด้วยค่ะแล้วแต่ละคนเขาแบบเขาอ่านอ่ะเขาวิเคราะห์หนังกันแบบลึกซึ้งมากเราก็เลยรู้สึกว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราใส่ไปอ่ะมันมีคนแบบเอาไปอ่านเอาไปตีความต่อแล้วเราก็รู้สึกตื่นตันใจดีใจก็จริงๆแล้วรู้สึกคนไทยดูหนังแบบมีคุณภาพมากเลยหมายถึงเขาดูแบบเลือกดูแบบเข้าใจอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีจังที่แบบเราได้ยินฟีดแบ็กจากคนดูแบบนี้การแบบไปซีนีมาทัวร์ก็ให้แบบให้ความรู้สึกที่ดีมากกับเราในฐานะคนทำก็อยากให้แบบใครที่ชอบก็อยากให้บอกต่อก็อยากให้แบบมีคนอีกอยากให้มีคนมาดูหนังเราอีกอย่างเงี้ยราคาของเราราคาเราไม่พอเก็บทุนเยอะมากก็ดีใจค่ะรู้สึกว่ากระแสตอบรับคือพอภาพมันแฟลชแบ็คไปถึงตอนที่เราถ่ายกันจริงๆแล้วก็คุ้มกับยานเหงื่อทุกอย่างที่เสียไปและน้ำตาอันนี้ราคาหล่อมากไม่ใช่ขายไม่ใช่คำถามอะไรไม่ใช่คำถามเลยขอบคุณที่ชมครับแล้วจริงๆก็ดีใจครับที่คนชอบครับคือมันเป็นเรื่องแรกของหลายๆคนแล้วก็มีคุยกับไปบอกว่าเฮ้ยจะมีคนมาดูหรือเปล่าเราเป็นนักแสดงใหม่สุดท้ายก็มีคนมาดูเยอะกว่าที่เราคิดก็ดีใจครับที่ชอบกันครับก็หวังว่าจะมาดูกันเยอะขึ้นนะต้องพาเห็นบอกว่าทำจากอะไรได้ก็เบื้องใจเนาะมีบอกว่าจะไปประเทศไทยนะเราไม่ฝากครับตอนนี้ก็เริ่มได้ข่าวนะว่าได้เข้าฉายเข้าประกวดในหลายเทศกาลนะครับก็จะเป็นที่โอซาก้าที่เข้าสายประกวดด้วยแล้วก็มีเข้าชิงรางวัลชื่อว่า Most Promising Talent ด้วยก็ลุ้นว่าจะได้หรือเปล่าซึ่งรางวัลนี้ก็ไม่บอกเป็นใครเลยครับบางทีเป็นผู้กำกับบางทีเป็นดาราได้หมดก็ลุ้นอยู่แล้วก็มีถ่ายที่อิตาลีด้วยเทศกาลหนังยูดิเน่ซึ่งพิเศษมากเพราะว่ามันจะเป็นรางวัลที่โหวตโดยคนดูก็ตื่นเต้นครับหวังว่าคนดูที่นู่นจะชอบกันเพราะว่าเราก็เอ้ยเราทำเรื่องอีสานไทยเลยอยากรู้ว่าคนอิตาเลียนเขาจะว่ายังไงมีการติดต่อซื้อขายบ้างไหมคะในตรงเพราะว่าไปฉายต่างประเทศอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็จะเริ่มฉายบ้างแล้วก็มีที่ประเทศเพื่อนบ้านก็เริ่มลาวเริ่มละกัมพูชาแล้วเดี๋ยวจะมีสิงคโปร์ต่างๆนานาญี่ปุ่นก็คุยกันพอมันประเทศกาลแล้วก็จะมีการติดต่อมามากขึ้นเรื่อยๆคาดหวังกับว่าก็ได้ก็ดีได้รางวัลจากเทศกาลก็ดีก็แต่ตอนนี้ได้ไปฉายหลายที่ได้เข้าสายที่สำคัญที่สุดของเขาเราก็รู้สึกปลื้มมากๆเรื่องการเดินสายหลังจากนี้อาจจะมาพบปะกับแฟนกับเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบแฟนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มคุยกันอยู่นะว่าจะไปที่ไหนบ้างแต่ว่าเทศกาลที่ญี่ปุ่นแน่ๆคือพุ่งกลับไปแล้วน้องนักแสดงไปด้วยไหมพี่ตู้ก็กำลังคุยกันเรื่องว่าจะช่วงเวลาไหนว่าแสดงไปได้ไหมว่าหลังจากว่าเปิดหวานมากจะมีแฟนที่แบบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยถามพุ่งกลับไม่รู้ต้องอยู่กับที่เสียงกำลังด้วยนะใช่ใช่ฝากหน่อยละกันเนาะช่วยนิดนึงหนังไทยก็ให้แบบกลับมากระตุ้นกันครั้งก็เรื่องนี้เราจริงๆเป็นความตั้งใจหลักเลยว่าหลังโควิดไปเนี่ยคนก็เข้าโรงหนังน้อยจริงๆพฤติกรรมคนเปลี่ยนไปมากๆแต่เราเนี่ยเชื่อมั่นในการดูในจอใหญ่มากเพราะว่ามันทั้งรถมันก็เต็มอิ่มจริงก็เรื่องนี้เราก็ใส่ความละเมียดละไมแล้วก็มันมีเป็นหนังที่รสชาติเยอะมากเนาะทั้งตลกทั้งซึ้งทั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้แบบมาอีเดียนกันเราเชื่อว่าคนมันยังมาได้เรื่อยๆก็หวังว่าหนังจะยืนรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนที่ดูแล้วชอบก็ฝากด้วยแล้วกันครับผมว่าเสียงของทุกคนมีความหมายมากกับหนังไทยนะเวลานี้นะครับน้องออนมากเลยอ่ะ
นะก็มาดูกันด้วยนะคะเป็นเรื่องแรกก็อยากให้ทุกคนมาดูในจอใหญ่กันจริงๆค่ะนี่ค่ะออน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